หนุ่มสุดอุตส่าห์กินข้าวบ้านทุกวันแต่ยังป่วยมะเรง็งหมอชี้จุดพลาดล้างหม้อหุงข้าวแบบผิดๆหลายบ้านก็ทำเหมือนกันตามรายงานพบว่าในหลี่อายุ42ปีจากมณฑลซานตงประเทศจีนเป็นพนักงานออฟฟิศที่ยังคงกินข้าวหุงเองที่บ้านทุกวันเพราะเชื่อมั่นว่าเมื่อเทียบกับอาหารที่สั่งจากภายนอกการกินข้าวสวยร้อนๆที่บ้านถูกสุขอนามัยและดีต่อสุขภาพมากกว่ามาก ด้วยเหตุนี้ทุกวันในช่วงพักเที่ยงจึงวิ่งกลับบ้านไปกินข้าวร้อนๆเสมออย่างไรก็ตามหน้าแปลกที่หลังจากนั้นเพียงครึ่งปีเขาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร จากการสำรวจประวัติทางการแพทย์และการรับประทานอาหารของผู้ป่วยแพทย์หวังจูฟัดโรงพยาบาลประจำจังหวัดซานตงค้นพบว่านายหลี่ใช้หมอหุงข้าวเก่ามานานหลายปีและที่สำคัญคือจะทำทำความสะอาดภายในหม้อเท่านั้นโดยไม่คิดว่าจำเป็นต้องทำความสะอาดส่วนอื่นๆของหม้อหุงข้าวได้แก่วาลระบายไอน้ำฝาปิดหม้อหุงข้าวและถาดทำความร้อน การทำความสะอาดเครื่องครัวเป็นสิ่งสำคัญแพทย์อธิบายว่าต้องทำความสะอาดแผ่นทำความร้อนและฝาปิดภายในหม้อหุงข้าวเป็นประจำแม้ว่าไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดทุกครั้งที่หุงข้าวแต่หากไม่ได้ทำความสะอาดเป็นเวลานานสิ่งตกค้างร่วมกับความชื้นหลังหุงข้าวแต่ละครั้งก็อาจทำให้บริเวณนี้กลายเป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้แบคทีเรียจเจริญเติบโตได้เมื่อดูเผินๆอาจด,ดูเหมือนว่าการทำความสะอาดหม้อหุงข้าวไม่เกี่ยวข้องกับมะเร็งโดยตรงรวมถึงมะเร็งกระเพาะอาหารด้วย แต่ในความเป็นจริงแล้วการบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนจากภาชนะปรุงอาหารที่ทำความสะอาดไม่ดีในระยะยาวมีความเชื่อมโยงอย่างมากกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของโรคระบบทางเดินอาหารแพทย์ย้ำว่าไม่เพียงแต่ต้องทำความสะอาดหม้อหุงข้าวเป็นประจำเท่านั้นแต่ยังรวมถึงอุปกรณ์ในครัวทั้งหมดด้วยรวมถึงพัดลมระบายอากาศในครัวตู้ใสเครื่องเทศอุปกรณ์ทำอาหารเช่นนีดเขียงเป็นต้นเพื่อให้มั่นใจว่าจุลินทรีย์ก่อโรคไม่มีสภาวะที่จะแพร่ขยายและก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยได้ ระวังภาชนะพลาสติกสำหรับอุ่นอาหารในระหว่างการรักษานายหลี่ยังเสริมว่ามีนิสัยชอบเก็บและใช้ภาชนะพลาสติกเพื่อเก็บและอุ่นอาหารสิ่งนี้ทำให้ร่างกายบรรทุก สารเคมีอันตรายจำนวนนับไม่ถ้วนโดยไม่ตั้งใจเมื่อภาชนะไม่ผ่านคุณสมบัติที่จะให้ความร้อนที่อุณหภูมิสูงไม่ต้องพูดถึงพลาสติกราคาถูกที่มักประกอบด้วยพลาสติไซเซอร์สารป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตส,สารตัวเติมเม็ดสีซึ่งมีสารพิษที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้มากกว่ารบกวนระบบต่อมไร้ท่อของมนุษย์และอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะทางการแพทย์ต่างๆรวมถึงมะเร็งแพทย์ที่รักษาลียังเน้นย้ำว่าแม้แต่ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีป้ายกำกับว่าปลอดสาร BPA ซึ่งเป็นสารที่สามารถรบกวนฮอร์โมนและเชื่อมโยงกับโรคอ้วนเบาหวานและโรคหัวใจแต่ก็ยังมีความเสี่ยงในการปล่อยสารอันตรายหลังจากใช้งานเป็นเวลานานดังนั้นแนะนำว่าครอบครัวควรให้ความสำคัญกับการใช้ภาชนะแก้วหรือสเตเลสเพื่อเก็บอาหารแทน